เดี๋ยววันนี้น้องนุ่นจะพามาดูแท็บเล็ตในปี2019กันค่ะว่ามีกี่รุ่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนุ่นจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูแท็บเล็ตของ Samsung นะคะที่เปิดตัวมาในปี2019ซึ่งคงทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะว่ามีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงความแตกต่างเป็นยังไงนะคะจะเริ่มตั้งแต่ราคาที่เล็กสุดนะคะจนถึงราคาท็อปสุดเลยมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นตัว Samsung Galaxy A8 นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นน้องเล็กเลยค่ะเพิ่งเปิดตัวมาราคาจะอยู่ที่ 4,990 บาทเท่านั้นเองตัวนี้ก็เหมาะกับท่านผู้ชมนะคะที่ใช้งานทั่วไปไว้เล่นไลน์เล่นเฟซหรือว่าจะดู YouTube ดูคลิปต่างๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวของ Samsung Galaxy Tab A10.1 นิ้วนั่นเองตัวนี้ก็เพิ่มนะคะในเรื่องของหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นเป็น 10.1 นิ้วนะคะก็สามารถดูคอนเทนต์หรือว่าดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะคะได้เต็มตามากกว่าเดิมแต่ว่าจะไม่รองรับในเรื่องของ S Pen นะคะหรือว่าปากกาตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันเลยนะคะตามการใช้งานของท่านผู้ชมเลยสามารถใช้ได้แล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ตัวนี้นะคะก็จะสวยขึ้นนะคะมีความพรีเมียมแล้วก็มีความหรูหรามากขึ้นค่ะตัวนี้เปิดตัวมาอยู่ที่ราคา 15,000 บาทเท่านั้นเองค่ะหมื่นนิดๆแต่ว่าได้ฟังก์ชันใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครบเลยค่ะในเครื่องเดียวต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องต่อไปเป็น Samsung Galaxy Tab A ซึ่งมาพร้อมกับ S Pen นั่นเองขนาดหน้าจอจะอยู่ที่8นิ้วค่ะเปิดราคามาที่ 1,990 บาทนะคะตัวนี้ปากกาก็ใช้ได้เหมือน S Pen ของโน้ต8โน้ต9ได้เลยจดบันทึกต่างๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันของ Live Message ได้ด้วยนะก็ถือว่าตัว Samsung Galaxy Tab A8 New with S Pen นะคะซึ่งมาพร้อมกับปากกาแล้วก็ฟังก์ชันปากกา Air Command ต่างๆก็สามารถใช้งานได้เหมือนตัวรุ่นพี่เลยแต่ราคาของเขานะคะก็คือย่อมเยาวมากๆเลยค่ะราคานี้เปิดมาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นเองตัวเครื่องนะคะก็เล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาได้สะดวกเหมาะกับคนที่ชอบทำงานหรือว่าจดบันทึกเวลาแบบว่ามีไอเดียอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาก็จะสะดวกมากขึ้นเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวของ Samsung Galaxy Tab S5e ค่ะตัวนี้ก็ประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นมานะคะในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็น 10.1 นิ้วแล้วก็มีแรมการประมวลผลนะคะที่เร็วมากขึ้นแล้วก็มีความจุนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 64 กิกสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มเข้าไปได้ด้วยดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะก็จะสวยงามมากขึ้นนะคะวัสดุก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากขึ้นค่ะและตัวแท็บ S5e ตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มฟังก์ชันของการใช้ร่วมกับตัวคีย์บอร์ดได้ด้วยค่ะมันก็เหมาะกับการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาพกไปก็เสมือนกับตัวของ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กได้เลยตรงนี้ก็ทำงานเช่นตัว Microsoft Excel Microsoft Word ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ในราคานะคะเปิดตัวมาที่ 18,900 บาทเท่านั้นเองค่ะและมาถึงแท็บเล็ตตัวสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นแท็บเล็ตตัวแฟลชชิพของ Samsung เลยที่เพิ่งเปิดตัวกันมาสดๆร้อนๆนั่นก็คือเป็นตัว Samsung Galaxy Tab S6 นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือจะเป็นเรื่องของปากกาและก็กล้องด้วยกล้องเขาด้านหลังจะมาพร้อมกับกล้อง2ตัวนะคะซึ่งน้องมุ่นคิดว่าเป็นตัวแรกและตัวเดียวของ Samsung นะคะที่ทำออกมาตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานมากๆเลยเพราะว่าเขาได้ทั้งปากกา S Penแล้วก็มีโหมดเด็กการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดต่างๆพร้อมกับยังมีทัชแพดที่เหมือนตัวของโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะคะตัว S Pen เนี่ยใช้งานได้เหมือนรุ่นพี่เลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน Air Command ต่างๆหรือแม้แต่การสั่งงานโดยที่ไม่แตะหน้าจอเลยนะคะเหมือนตัวของไม้กายสิทธิ์เลยค่ะสามารถตวัดแล้วก็สั่งงานได้ด้วยเลยนะคะตัวนี้เปิดตัวราคานะคะไม่แพงมากนะคะจะอยู่ที่ 25,900 บาทเท่านั้นเองค่ะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบพรีเซนต์งานต่างๆนะคะก็ตวัดแล้วก็เปลี่ยนสไลด์ได้เลยหรือจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันโดยการตวัดปากกาหรือว่าการกดถ่ายที่ตัวของปากกาได้เลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวแท็บเล็ตนะคะของ Samsung ทั้งหมดเลยนะคะที่
เปิดตัวมาในปี2019นะคะก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ได้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังมองหาแท็บเล็ตอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกสรรได้เลยเพราะว่า Samsung เนี่ยเขาทำมาหลายรุ่นนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับการใช้งานของลูกค้านะคะแต่ละรุ่นถ้าใครที่ไม่ชอบปากกานะคะชอบแบบดู YouTube อย่างเดียวก็สามารถที่จะเลือกไปกับตัวของแท็บ A อะไรอย่างนี้ได้เลยก็จะมีตั้งแต่8นิ้วจนถึง 10.1 นิ้วนะคะก็เลือกได้เลยแต่ถ้าใครที่ชอบไปแนวแบบว่าจดบันทึกหรือว่าการใช้งานแบบ PC นะคะทำเรื่องของงานหรือว่าธุรกิจต่างๆนะคะก็สามารถเลือกไปที่ตัวท็อปหรือว่าเป็นตัวของแท็บ A 8นิ้ว with S Pen ก็ได้หรือว่าจะเป็นแท็บ S 6ก็ได้ถ้าใช้งานแบบคุ้มแล้วก็ยาวนานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องนุ่นก็หวังจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่กำลังมองหาแท็บเล็ตตัวใหม่อยู่นะคะก็ลองเลือกดูแล้วก็ตัดสินใจดูนะคะเข้ากับการใช้งานของทุกท่านได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าถ้ามีทริคดีๆหรือว่าสินค้าที่เปิดใหม่ออกมานะคะเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ